ใน EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำเช็คลิสต์กันนะครับว่าก่อนที่เราจะซื้อจอคอมพิวเตอร์สักอันนึงเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเช็คลิสต์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องดูก่อนที่เราซื้อจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนะซึ่งขนาดหน้าจอนะครับมีหลายแบบให้เลือกมากๆเลยเรามาเริ่มกันที่24นิ้วกันก่อนเลยเป็นไซส์มาตรฐานถือว่าเป็นขนาดที่ขายดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นหน้าจอที่มีขนาดกำลังดีราคาที่สบายกระเป๋าซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมในความละเอียด Full HD เนาะแล้วก็ยังเป็นหน้าจอเหล่านักแข่ง e-sport เนี่ยเลือกใช้งานกันอีกด้วยนะต่อมาเป็นไซส์27นิ้วเหล่าเกมเมอร์ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะมองได้ทั่วถึงทั่วทั้งหน้าจอแบบสบายตาอยู่นะครับคือเราไม่ต้องหันอะไรเยอะเนาะเรายังเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เต็มเฟรมมากยิ่งขึ้นจัดว่าเป็นขนาดยอดนิยมตามท้องตลาดอีกด้วย27นิ้วเนี่ยนะครับถ้าเราเอามาเล่นเกมเนี่ยเราจะสามารถมองเกมได้เต็มหน้าจอเลยนะครับหรือว่าจะเสพคอนเทนต์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มหน้าจอแบบพอดีเลยมองได้ทั่วจอนั่นเองต่อมาเป็นไซส์32นิ้วก็เรียกว่าเป็นขนาดกำลังมาแรงในปัจจุบันเลยตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูซีรีส์นะครับเอามาเล่นเกมก็ยังทำได้เนาะหรือว่าเราจะแบ่งจอเพื่อทำงานนะครับสำหรับทำให้เราใช้งานได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกนะครับคือบางทีเราอาจจะไม่อยากซื้อ2จอเนาะแต่ว่าเอาสาย2นิ้วเนี่ยมาแบ่งครึ่งจอเอาเราก็จะได้การทำงานที่อาจจะคล้าย2จอมากยิ่งขึ้นประมาณนะครับเป็นไซส์34นิ้วจอ34นิ้วในความละเอียด 4K ด้วยเนี่ยผมว่าเราเห็นรายละเอียดที่แบบคมชัดมากๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเพ่งสายตาเลยแต่ว่าจอนี้นะครับก็ไม่ได้ถูกผลิตมาเพียงแค่การทำงานภาพหรือวิดีโอใครนะครับที่อยากจะไปดูหนังหรือว่าดูซีรีส์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าสะใจเต็มตาสุดๆเลยต่อมานะครับสิ่งที่เราจะดูก่อนซื้อคือเรื่องของประเภทหน้าจอเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้อย่างแรกนะครับเป็นจอแบนหรือว่าจอตรงซึ่งข้อดีของมันคือเราสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็จะเจอได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าเป็นจอที่เป็นมาตรฐานยังมาพร้อมกับความสามารถในการมองจอหลากหลายมุมเลยช่วยคุณเนี่ยมองภาพรวมได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่าข้อจำกัดของเจ้าตัวจอแบนเนี่ยนะอยู่ที่มุมมองของภาพเนี่ยนะครับมันจะมีความแข็งกระด้างสักนิดนึงอาจจะดูไม่สมจริงเหมือนจอโค้งสักเท่าไหร่รวมไปถึงการที่เราจ้องหน้าจอนานๆเนี่ยนะครับดวงตาเราก็อาจจะมีความล้าได้นะครับต่อมานะครับเป็นจอโค้งถ้าใครนะครับอยากจะเอามาดูคอนเทนต์ดูหนังเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าจอโค้งเนี่ยเราสามารถดื่มด่ำกับคอนเทนต์ที่เปิดเอาไว้ได้เป็นเวลานานๆเลยข้อดีหลักๆของจอโค้งเลยเรื่องของมุมมององศาของหน้าเรานะครับคือจะทำให้เราเนี่ยสามารถมองได้แบบดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวจอมันจะโอบรับเข้ากับสายตาของเราโดยเราไม่ต้องหันหน้าเยอะตอนนี้เนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของอาการล้าจากดวงตาของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเช็คลิสต์ข้อต่อมาผมรวบรวมความละเอียด3อันที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะใช้ในปัจจุบันอยู่ Full HD เนาะ 1920x1080 มีความคมชัดในระดับที่โอเคความละเอียดที่เป็น Full HD นะครับมีหน้าจอที่รองรับความละเอียด Full HD เยอะมากๆราคาถูกเข้าถึงง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราเอาไปเล่นเกมเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับบางคนอาจจะมีการ์ดจอที่ไม่ได้แรงมากนะเอามาเล่นเกมเนี่ยผมว่าความละเอียดที่ Full HD ก็สามารถเล่นได้สบายๆแล้วก็มีความสุขแล้วนะต่อมาเป็นความละเอียด 2K มีความละเอียดที่สูงกว่า Full HD พอสมควรเลยเราจะได้เรื่องของความชัดความคมที่ต่างกันแบบมหาศาลเลยนะถึงว่าความละเอียดจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัว 2K นะครับอยู่ที่ 2560x1440 เหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับงานกราฟิกหรือว่างานตัดต่อวิดีโอ 2K เนี่ยผมว่าเปิดประสบการณ์อะไรหลายอย่างให้คุณได้อย่างแน่นอนเลยต่อมาเป็นความละเอียดสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าใครหลายๆคนอยากจะไปถึงจุดสูงสุดตรงนี้ก็คือความละเอียดแบบ 4K ครับความละเอียดอยู่ที่ 3840x2160 สามารถรับชมคอนเทนต์แบบ 4K ได้แบบเต็มอิ่มเต็มตาแล้วก็ยังเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จอ Full HD อาจจะไม่เห็นได้เลยความกริบของขอบภาพอะไรต่างๆ 4K เนี่ยให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีมากๆเลยส่วนใครนะครับที่อยากจะไปทำงานกราฟิกสูงๆนะครับต้องการความหนาแน่นของเม็ดพิกเซลเนี่ยผมว่าจอ 4K เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยส่วนใครจะไปเล่นเกมหรือว่าดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเต็มตาอย่างแน่นอนก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเช็คลิสต์ที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปตรวจสอบก่อนตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเหมาะไหมหรือว่าการใช้งานของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์แบบไหนไหมเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองดูการเลือกซื้อในปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับบางทีเรื่องของราคาเนี่ยถ้าบางทีถูกเกินไปแล้วเราซื้อมาใช้ไม่ได้เนี่ยต้องไปซื้อใหม่อีกทีนึงเนี่ยเผลอๆอาจจะแพงกว่าการที่เราเลือกอย่างถูกต้องแล้วซื้อทีเดียวให้จบดีกว่าใครสงสัยตรงไหนนะอยากให้มาคอมเมนต์พูดคุยให้ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับ